เดี๋ยวความร่วมมือระหว่างไทยกับเยอรมันกันบ้างนะคะร่วมมือการเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ตามรถแมพไทยแลนด์ 4.0 ค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถานเอกอัครราชทูตสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและหอการค้าเยอรมันไทยจัดการประชุม Industry 4.0 in Thailand 4.0 German Thai Partnership for the Industry of Tomorrow โดยนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าภารกิจสำคัญของกระทรวงในขณะนี้คือการสนับสนุนอุตสาหกรรมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยกระทรวงได้วางแนวยุทธศาสตร์ให้สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 เน้นการดำเนินงานใน4ส่วนสำคัญคือการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออกการส่งเสริม SME เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆที่มีมูลค่าเพิ่มสูงรวมถึงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งการประชุมในวันนี้จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหารือเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์และมาตรการในการปรับตัวของอุตสาหกรรมไทยโดยดึงเยอรมันซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรม 4.0 มาร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมสำหรับประเทศไทยนั้นเรากำลังเน้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมของเราแต่ไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยเราต้องการเน้นที่ผู้ประกอบการ SME นะครับรายย่อยด้วยที่จะต้องเริ่มเข้าใจนะครับเริ่มที่จะสามารถที่จะเดินในแนวที่จะปรับปรุงสู่การอุตสาหกรรมยุคใหม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ค้าขายแต่ในประเทศแล้วนะครับเราค้าขายไปถึงเวทีโลกเดี๋ยวเสร็จ